พลังแห่งแผ่นดินภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินพลังแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคุณธรรมกำจัดภัยพิบัติของแผ่นดินทั้งคนไม่ดีทั้งหลายก็ให้ได้รับโทษตามกบิลเมืองนะครับพี่น้องประชาชนก็กลับมาสามัคคีร่วมกันพัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกับพวงมาลัยที่จะมาไหว้วันนี้ก็ทำกันเองนะครับพี่น้องมวลชนก็รู้สึกวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่จะเติมกำลังใจแล้วก็ระลึกว่าความเป็นมาของบ้านเมืองเราเป็นยังไงแล้ววันนี้เป็นยังไงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าในเรื่องของการทำให้ประเทศชาติเซฟกว่าการทำเราจะมีการยกระดับอะไรเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ไหมคะคือเราเนี่ยแค่เสียสละและมุ่งมั่นนะครับเรามาทำกิจกรรมรอบนี้เราเรียกว่าเป็นอาริยะชุมนุมคือผู้ชุมนุมทั้งหมดที่มาในรอบนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสในการส่วนตัวคนที่เป็นแกนนำคนที่เป็นประชาชนทุกคนพิสูจน์ตัวตนแล้วว่าเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรและเราไม่ได้หวังตำแหน่งทางหน้าที่การงานในแวดวงทางการเมืองเรามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆทั้งสิ้นเราเรียกว่าอันนี้เป็นอริยะชุมนุมอีกอันหนึ่งนั้นเนี่ยการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างกันอื่นๆเพราะคนที่มานั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในการปกป้องบ้านเมืองมาหลายครั้งรอบนี้เนี่ยเป็นอมตะการชุมนุมหมายความว่าการแก้ไขบ้านเมืองครั้งนี้จะต้องทำด้วยความชัดเจนมุ่งมั่นไม่ส่งให้ใครไม่ให้ใครแทรกแซงจะใช้เวลาก็ต้องใช้แต่ว่าต้องยืนหยัดหมายความว่าสิ่งที่ประชาชนทำวันนี้จะต้องจารึกและเป็นบทเรียนเป็นคู่มือที่จะต้องใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคตเพื่อไม่เกิดปัญหาแบบเดิมรอบนี้จึงเป็นอาริยะชุมนุมและอมตะชุมนุมนะครับคือ242ปีของกรุงเทพมหานครนะก็มีบรรพบุรุษที่ท่านได้ทำคุณงามความดีปกปักรักษาบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีพลังความดีคุ้มครองเพราะถ้าไม่มีพลังความดีคุ้มครองก็ไม่สามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปได้ถึงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นก็เราก็มาเคารพคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทยนะแล้วบรรพบุรุษไทยก็ได้รับคุณงามความดีมาจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อีกทีนึงนะที่ท่านเรียนรู้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียนรู้ตามแล้วก็เอามาบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็มาเคารพพลังความดีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์รวมทั้งบรรพบุรุษของไทยที่ได้น้อมนำเอาความดีเอาธรรมะนะมาปกปักรักษาบ้านเมืองมาบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็มาเคารพพลังแห่งความดีงามกันสาธุชื่นชมให้กำลังใจและก็ร่วมแรงร่วมใจไปกับผู้ที่พยายามทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับสังคมแม้จะผ่านต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ตามนะแต่ผู้ที่เป็นนักรบแท้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนั้นก็จะไม่ท้อไม่ถอยก็จะสู้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรนะเราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันล้อมพลังกันนะฟื้นฟูสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในสังคมของเราในประเทศชาติของเราแล้วก็นะกำราบสิ่งที่ไม่ดีให้หมดเรี่ยวหมดแรงไปนะให้พลังที่ไม่ดีนั้นพินาศไปหมดไปแล้วให้เกิดพลังที่ดีขึ้นมาแทนเท่าที่เราจะทำได้คุณค่าของชีวิตว่าชีวิตจะมีคุณค่านั้นนะต้องสละนะสิ่งที่ไม่ดีนะสละภาระต่างๆที่มันไร้สาระมันไม่เป็นประโยชน์นะหรือเป็นประโยชน์น้อยเรามาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะเมื่อเรามาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็จะเกิดประโยชน์ได้มากนะดอกไม้ที่มีคุณค่าที่สุดในโลกคือดอกไม้แห่งความดีงามเราจะมาร่วมกันปลูกความดีงามนะปลูกความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขเมืองพระตาชัยศรีเจ้าเจตคุปต์เจ้าหอกองนะครับ
พรรคสัมมาธิปไตยนะซึ่งเป็นพรรคการเมืองของกองทัพธรรมเรานะเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเลยของกองทัพธรรมเราซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนและสร้างคนดีให้สังคมเรามีความเชื่อว่าสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องสร้างคนดีในทุกสาขาอาชีพให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเมื่อสังคมนะเมื่อชนชั้นทุกสาขาอาชีพมีคนดีมากเท่าไรเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมคนดีทุกสาขาอาชีพส่งเสริมการสร้างและก็ส่งเสริมคนดีทุกสาขาอาชีพให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะเราเชื่อว่านี่คือการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขการที่รู้ว่าอะไรมีคุณค่ามีประโยชน์แท้ต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อรู้สิ่งนั้นด้วยชัดด้วยปัญญาและมีความตั้งใจมีความจริงใจก็จะทุ่มโถมทำสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะเส้นทางในการเดินไปหรือในการปฏิบัตินั้นมันจะยากลำบากเพียงใดนะแต่ผู้ที่มีใจเด็ดเดียวด้วยปัญญาอันยิ่งก็จะทุ่มโถมฝ่าฟันไปด้วยความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถทุกครั้งทุกคราวที่เกิดนะสิ่งเลวร้ายในสังคมประเทศชาติในโลกนะพระพุทธเจ้ายืนยันว่าพลังที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายออกไปได้ก็คือพลังของคนดีที่ล้อมรวมพลังกันเท่านั้นเมื่อใดที่คนดีมาล้อมรวมพลังกันก็จะเป็นประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกำจัดสิ่งเลวร้ายออกไปแล้วก็ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดประโยชน์สุขต่อทุกๆชีวิตหัวใจหรือว่าความตั้งอกตั้งใจนะความภาคเพียรของคนที่เป็นคนดีแท้นั้นก็จะทำสิ่งที่ดีให้กับพ้องชนนำพาพ้องชนนั้นได้รับประโยชน์สุขโดยที่ไม่นะอยู่ใต้อำนาจของเงินหรือของโลกธรรมต่างๆไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเงินทองลาภยศสรรเสริญต่างๆนะแต่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อพ้องชนหัวใจแห่งคุณธรรมหัวใจแห่งความดีงามของคนดีที่ดีแท้ๆนะเป็นสิ่งที่น่าเคารพบูชานะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญเพราะจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นการปฏิวัติทั่วไปการปฏิวัติทั่วๆไปก็จะใช้อาวุธนะซึ่งก็มีกันอยู่ทั่วๆไปนะส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จบนะแก้ปัญหาก็ไม่รู้จบถ้าใช้อาวุธอย่างเดียวถ้าไม่ได้ปฏิวัติด้วยปัญญาไม่ว่าวิธีการใดๆที่จะใช้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเลวร้ายไปสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้นถ้าไม่ได้ปฏิวัติด้วยปัญญาไม่ได้ปฏิวัติด้วยความดีไม่ได้ปฏิวัติด้วยคุณธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางสำเร็จได้นะการปฏิวัติที่มีค่าที่สุดในโลกคือปฏิวัติชีวิตเราและปฏิวัติชีวิตผู้อื่นด้วยปัญญาแห่งธรรมด้วยคุณงามความดีนี่เป็นการปฏิวัติที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อและเกิดประโยชน์สุขสูงสุดต่อทุกชีวิตเรามาร่วมกันนะปฏิวัติชีวิตเราและสังคมด้วยคุณงามความดีกันครับสิ่งที่พี่น้องกำลังมาร่วมกันทำก็ขอให้ป
พลังแห่งแผ่นดินภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินพลังแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคุณธรรมกำจัดภัยพิบัติของแผ่นดินทั้งคนไม่ดีทั้งหลายก็ให้ได้รับโทษตามกบินเมืองนะครับพี่น้องประชาชนก็กลับมาสามัคคีร่วมกันพัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกับที่พวงมาลัยที่จะมาไหว้วันนี้ก็ทำกันเองนะครับพี่น้องมวลชนก็รู้สึกวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่จะเติมกำลังใจแล้วก็ระลึกว่าความเป็นมาของบ้านเมืองเราเป็นยังไงแล้ววันนี้เป็นยังไงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติใช้กระบวนการที่ทำเราจะมีการยกระดับอะไรเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ไหมคะคือเราเนี่ยแค่เสียสละและมุ่งมั่นนะครับเรามาทำกิจกรรมรอบนี้เราเรียกว่าเป็นอาริยะชุมนุมคือผู้ชุมนุมทั้งหมดที่มาในรอบนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นการส่วนตัวคนที่เป็นการนำคนที่เป็นประชาชนทุกคนพิสูจน์ตัวตนแล้วว่าเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรและเราไม่ได้หวังตำแหน่งทางหน้าที่การงานในแวดวงทางการเมืองเรามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆทั้งสิ้นเราเรียกว่าอันนี้เป็นอริยชุมนุมอีกอันหนึ่งนั้นเนี่ยการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอื่นๆเพราะคนที่มานั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในการปกป้องบ้านเมืองมาหลายครั้งรอบนี้เนี่ยเป็นอมตะการชุมนุมหมายความว่าการแก้ไขบ้านเมืองครั้งนี้จะต้องทำด้วยความชัดเจนมุ่งมั่นไม่ส่งให้ใครไม่ให้ใครแทรกแซงจะใช้เวลาก็ต้องใช้แต่ว่าต้องยืนหยัดหมายความว่าสิ่งที่ประชาชนทำวันนี้จะต้องจารึกและเป็นบทเรียนเป็นคู่มือที่จะต้องใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคตเพื่อไม่เกิดปัญหาแบบเดิมรอบนี้จึงเป็นอาริยะชุมนุมและอมตะชุมนุมนะครับขอบคุณค่ะเรียนคือ242ปีของกรุงเทพมหานครนะก็มีบรรพบุรุษที่ท่านได้ทำคุณงามความดีปกปักรักษาบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีพลังความดีคุ้มครองเพราะถ้าไม่มีพลังความดีคุ้มครองก็ไม่สามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไปได้ถึงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นก็เราก็มาเคารพคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทยนะแล้วบรรพบุรุษไทยก็ได้รับคุณงามความดีมาจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อีกทีนึงนะที่ท่านเรียนรู้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียนรู้ตามแล้วก็เอามาบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็มาเคารพพลังความดีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์รวมทั้งบรรพบุรุษของไทยที่ได้น้อมนำเอาความดีเอาธรรมะนะมาปกปักรักษาบ้านเมืองมาบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็มาเคารพพลังแห่งความดีงามกันสาธุ